สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤษภนะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยก็คือวันที่28มีนาคมนะคะอันนี้เป็น Chart of the Moment เนาะก็ให้เห็นพฤษภอยู่ตรงนี้พฤษภอยู่ตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12ของคุณดาวพุธเรือน12นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกได้ถึงความแบบมันไม่เชิงว่าจิตตกซึมเศร้า depressed ซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นการที่เราคิดวางแผนทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะหลายคนมีเสน่ห์มากขึ้นสุขเข้ามาอยู่ในตัวตนตัวเองก็จะแบบดูสวยและรวยมากหรือว่าจะค่อนข้างประดับประดาของแบบหรูหราแบบนี้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะและวันที่3เมษายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธนะคะเขาเข้าสู่ราศีพฤษภนะพฤษภตรงนี้พุธเข้ามามันทำให้หลายคนตัวคุณเองเนี่ยจะไปศึกษาหาความรู้หรือว่าสื่อสารไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วก็หาเงินต้องการจะหาเงินอ่านหนังสือหรือว่าเรียนรู้หรือว่าไปลงคอร์สสัมมนาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินศิลปะบทกวีอาร์ติสต์อะไรเงี้ยศิลปินแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็เหมือนเวลาที่คุณจะพูดจะจาอะไรคนก็ให้ความสนใจการสื่อสารคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่หลักๆช่วงนี้อะไรก็น่าจะอาจจะสภาวะเงินเฟ้อเนาะ10%เราก็ต้องมองหาลู่ทางการหาเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆอยู่แล้วนะคะจะเป็น Active Income Passive Income ก็แล้วแต่คุณจะค่อนข้างมองหาเต็มไปหมดเลยอาจจะลองซิไปลงเรียนไปลงสัมมนาดูซิว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความชอบของคุณหรือเปล่าเพราะว่าเป็นจังหวะที่ชีวิตเนี่ยเหมือนเป็นการหาสิ่งที่อยากจะทำจริงๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะวันที่6เมษายนนะคะก็จะมีฟูลมูนในราศีตุลนะคะซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณเรือนที่6นะเรือนที่6เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารงานสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรเป็นรูทีนไลฟ์นะคะแล้วก็ฟูลมูนคือจะอาทิตย์กับดาวจันทร์เนี่ยมันตรงข้ามกันแปลว่าอะไรใจเราอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องอยู่เงียบคนเดียวแบบเนี้ยก็ได้นะคะฟูลมูนเนี่ยมันเป็นในรอบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการให้คำจำกัดความของความสัมพันธ์แล้วก็การเงินแบบใหม่ๆนะคะโอกาสที่มีคือการได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะของตัวเองของคุณนี้อาจจะเป็นลักษณะของการหันมาดูแลตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันเกี่ยวข้องกับงานประจําที่คุณทําก็ได้นะคะความท้าทายที่มีนะคะก็คือการยอมรับการจบลงให้ได้นะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงภาวะดราม่านะคะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงประมาณกันยายน2022ว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นตอนนั้นได้เริ่มต้นได้ศึกษาหาการเงินหรือว่าได้มีความสัมพันธ์กับใครได้รับลูกน้องบริวารใดๆเข้ามานะคะมันวนมาถึงลูปแล้วที่ว่าเฮ้ยจะเอายังไงต่อจะคบคนนี้ดีไหมจะทำงานนี้ต่อดีไหมจะดูแลตัวเองแบบนี้ต่อดีไหมนะคะคือธีมความสัมพันธ์มาแนวไหนอะไรต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่ต้องปรับตัวนะคะเป็นการให้อิสระกับตัวเองเป็นการให้คุณค่ากับตัวเองความสัมพันธ์แล้วก็การปล่อยวางสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่เหมาะกับเรานะคะเพราะในทุกการลงแรงบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการซะทีเดียวนะคะสำหรับบางคนหรือว่าบางสถานการณ์ก็ไม่ได้มีค่าพอที่เราจะแบบกอดเก็บสิ่งนั้นเอาไว้นะคะมัวแต่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเสียใจไปเสียเปล่าๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าเราให้โอกาสสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นนะคะมามากแล้วพอแล้วไหมกับการจบหรือว่าการออกห่างมาสักนิดนะคะมันทำให้คุณได้เห็นภาพได้กว้างขึ้นนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าทางจิตใจนะคะยิ่งตอนที่ดาวอาทิตย์กุมกับดาวพฤหัสนะคะนี่
มันคือการที่คุณจะมีความกล้ามากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นกำลังใจคุณจะดีมากพอที่คุณจะสามารถตัดจบปล่อยจบออกมาได้นะคะแต่คุณก็ต้องดูก่อนนะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนแออ่อนไหวง่ายอะไรนิดหน่อยก็เจ็บปวดนะคะศุกร์กุมกับยูเรนัสนะคะอันนี้อยู่ในเรือนตัวคุณเองเรือนที่หนึ่งนะคะคุณก็อาจจะเสียใจกับพฤติกรรมที่ทำลงไปได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็บางครั้งก็ต้องพิจารณาหลายอย่างแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นต้องมองหลายมุมตัดสินใจแบบฉลาดมากขึ้นที่จะให้เกียรติกับความต้องการของทุกคนเช่นสมมติว่าคุณคุยกับใครสักคนแล้วเขาแบบตัดจบไม่อยากไปต่อกับคุณคุณก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเขาไม่ใช่เราบอกไปแบบเฮ้ยกลับมาเถอะกลับมาเถอะไม่ใช่ก็คือคุณต้องเข้าใจกับสิ่งนั้นหรือแม้แต่รายได้เนาะการหาเงินเพราะว่าศุกร์มันแปลถึงความรักการเงินงานศิลป์อะไรก็แล้วแต่การเงินก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ทําไปเนี่ยวิ่งสู้ฟาดทําไปแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ออกมันก็ไม่ควรจะไปต่อเนาะไหมทีนี้คุณต้องแบบเหมือนฉลาดมากพอที่จะให้เกียรติความต้องการของทุกคนแล้วก็บางครั้งมันอาจจะสับสนระหว่างการตามใจคนอื่นกับการตามใจตัวเองตามสไตล์ภาษาแบบตุนนิดนึงนะคะก็เข้าใจได้เพราะว่าฟูมูลตุนนี้คือมันเหมือนเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากอ่ะคือเขาจะกลัวคนนั้นคนนี้เสียใจเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดฟูมูลเกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยคุณก็จะมีความอิทธิพลของความเป็นตุลเข้ามาคือจะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะถ้าเราสับสนในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าการเงินในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเอายังไงไม่รู้จะไปทางไหนดีการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์การได้เรียนรู้ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินน่าจะช่วยคุณได้เยอะอย่าคิดเองที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญคือคนที่ต้องมีผลลัพธ์แล้วอย่าไปถามใครก็ไม่รู้นะคะในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือแม้แต่การเงินมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้จริงถ้าเราเข้ากับใครแล้วเขาไม่สนับสนุนเราเลยอะค่ะก็คงไม่ใช่เนาะหรือว่ารายได้ที่มันทําไปแล้วแต่ว่าทําลายสุขภาพหรือว่าชีวิตครอบครัวมันก็เป็นเหมือนงูกินหางนะคะก็คือไม่จบไม่สิ้นปัญหามันเต็มไปหมดต้องมีการคิดอีกทีว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันใช่คําตอบหรือเปล่านะคะต้องขอบคุณพลูโตนะคะพลูโตอยู่นี่นะคะเขาอยู่ในเรือนที่10ของคุณเลยนะคะก็คือเข้ามา transformตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างสิ่งให้ปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นพิษท็อกซิกของคุณปลดปล่อยการหาเงินที่มันเครียดเวลาไม่มีสุขภาพไม่ดีแล้วบางทีทําไปทํามาเงินฉันก็ยังไม่ได้อีกนะคะถ้าเราอนุญาตตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงได้อะค่ะเข้าใจได้เลยว่าเราจะเข้าใจโลกเลยหนทางที่ใช่คนที่ชอบจะเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเราไม่ได้ทําอะไรตามความต้องการของตัวเองมากกว่าเหตุผลและอารมณ์นะคะอันนี้เป็นฟูลมูนนะคะในราศีตุลโดยสรุปนะคะที่จะส่งผลกับชาวพฤษภนะถัดมาก็คือ20พฤศจิกายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะซึ่งก็เป็นราศีที่12ของคุณนะคะอาจจะไม่พูดยาวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะนิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มันเจอกับอีคลิปเกิดอีคลิปก็คือทำมุมกับโหนดนะคะก็ต้องบอกว่าที่29องศาเลยเป็นเฟสดีกรีอีกแล้วนะคะเป็นองศากรรมอีกแล้วคือมันจะเป็นการปิดประตูแล้วก็เปิดประตูบานใหม่ในชีวิตของคุณแน่ๆนะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นความลับอาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้ไตร่ตรองคิดมาวิเคราะห์แยกแยะมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะสิ่งนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของคุณแน่ๆนะคะคุณจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะปรับแบบไม่ได้แพลนมายาวนานอะไรที่แพลนไม่ค่อยได้ทำอะไรที่ทำมันไม่ค่อยได้แพลนจะเป็นแบบนั้นแต่กับว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มเนี่ยค่ะมันทำให้คุณเห็นถึงความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นมากๆเลยนะคะระวังในเรื่องของภาษีสังคมที่มันมีเยอะจ่ายเยอะในช่วงเวลานี้นิดหนึ่งนะคะทรานส์ฟอร์มที่บอกไปเราบางทีอ่ะเราต้องไม่ฝืนนะคะคือพลูโตเนี่ยเข้ามาทำมุมฉากกับนิวมูนมันเป็นการแบบ
บางทีเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้แบบแฮปปี้ที่จะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนนะคะเพราะเปลี่ยนด้วยความใช้คําว่าเปลี่ยนจบอะตายแล้วเกิดใหม่อะมันเหมือนกับจักรวาลเขามาบอกเราบอกว่าเธอต้องไปแล้วนะเธอต้องเปลี่ยนแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเธอรับภาระเธอรับภาวะการกดดันใดๆก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยฉันก็ให้เวลาเธอมาศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความรักในเรื่องการงานในเรื่องของการหาเงินเนี่ยมาสักพักแล้วจังหวะนี้มันต้องปล่อยจบตัดจบแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะให้ได้21เมษายนนะคะดาวพุธถอยหลังซึ่งพุธเนี่ยมันก็อยู่ในราศีพฤษภรวดเรือนของคุณเองก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินในเรื่องของความชื่นชอบนะคะกลับมาคุณอาจจะมีความคำถามมี question กับเขาเรียกว่าความมั่นใจของตัวเองการให้คุณค่าของตัวเองว่าเออฉันไม่ดีพอหรอวะฉันไม่ดีหรอหรือยังไงหรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตหรอได้รายได้ไม่มากหรอคือมันจะมีความย้ำคิดย้ำทำหรือว่าสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะบางทีมันจะล่าช้ากว่าจะได้คือจะช้ามากๆคนรักคนชอบเนี่ยค่ะเก่าๆเนี่ยวนกลับมาในชีวิตได้นะคะ1 พฤษภาคมพุทโธรีโทรเกรดนะคะพลูโตเดินถอยหลังกลับไปครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เขาเดินมาแตะราศีกุมเนี่ยก็คือเรือนที่10ของคุณเพื่อที่จะมาเป็นเดโมเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเห็นภาพรวมอนาคตในอีก10-20 ปีหลังจากนี้ตอนนี้มันเดินถอยหลังเนี่ยมันจะกลับไปเก็บตกสิ่งที่รู้สึกว่าอยากจะไปแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความเชื่อมั่นการทำโฆษณาการทำออนไลน์ต่างๆคุณจะกลับไปทำสิ่งนั้นครั้งหนึ่งก่อนที่พลูโตจะเดินไปข้างหน้าจริงๆเนี่ยเป็นน่าจะ2024ปีหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดนะถัดมา5 พฤษภาคมนะคะก็จะมีฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่7ของคุณจบเริ่มต้นใหม่จริงๆต้องบอกนี้ค่ะว่าถ้าคู่ใดๆก็ตามที่คบกันมาสุขงอมดีโอกาสจบจากคู่แฟนเป็นภรรยาแต่งงานสามีกันก็คือได้แต่ถ้าว่าความสัมพันธ์มันคือจริงๆอ่ะคุณรู้ดวงของคุณอยู่แล้วล่ะถ้ามันแนวมันมาแบบตบตีว่าด่ากันตลอดเนี่ยมันจะไปได้ดีมันก็ยากถูกป่ะเพียงแต่เราแค่มีโฮปมีความหวังว่าเออมันจะดีได้หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะอนาคตอะค่ะมันมาจากปัจจุบันปัจจุบันนะคะมาจากอดีตที่ผ่านมาตบตีด่ากันไม่เข้าใจตลอดจะบอกว่าข้างหน้าดีมันก็พรีดิกได้เลยอะทำไงเร็วไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะจังหวะเนี้ยในเรื่องคู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์คุณสามารถคำนวณได้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะไปทิศทางไหนดูจากอดีตคุณที่ผ่านมานี่แหละค่ะทีนี้จบเนาะอะไรมันทรานสฟอร์มมันจบมันเปลี่ยนมันต้องไปนะคะถามคนเก่าแบบวนกลับมาไหมก็มีวนกลับมาแต่แนะนำว่ามันปล่อยจบตัดจบจะดีกว่านะคะรวมไปถึงในเรื่องของงานในเรื่องของรายได้บางเรื่องที่คุณรู้สึกมันเป็นท็อกซิกใจเหลือเกินนะคะจังหวะนี้อาจจะต้องปล่อยจบเปลี่ยนให้มันจริงๆจังๆเสียทีนะคะน่าจะดีกว่านี้เนาะแล้วก็วันที่7 พฤษภาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณก็คือต้องบอกว่าในเรื่องความรักการเงินนะมาจากการเดินทางมาจากการสื่อสารพี่น้องแนะนำมาให้หรือว่าเพื่อนเก่าๆแนะนำมาให้นะคะยิ่งคุณคนรู้จักเยอะคุณจะสามารถขยายวงสังคมขยายการเงินคุณได้เยอะมากขึ้นมากๆเลย14 พฤษภาคมพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างสิ่งเอกสารสัญญาต่างๆที่รู้สึกล่าช้าจังหวะนี้มันจะวิ่งฉลุยแล้วก็ตอนที่พุธถอยหลังพุธเรื่อยๆก็พูดอีกทีว่าระวังเอกสารระวังแบบเหมือนส่งไปสนีแล้วมันไม่ได้ไม่ไปโน่นนี่โน่นนี่อะไรเงี้ยแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆจะดีกับคุณมากๆ16 พฤษภาคมพฤหัสเดินไวมากย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วนะคะก็คือตัวคุณเองฮาเลลูยานะแบบยืนขึ้นปรบมือได้เลยนะคะจังหวะนี้โอกาสดีๆมันมีเข้ามาแบบไปอีก12 เดือนโดยประมาณเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่แบบการศึกษาการเงินการลงทุนความโชคดีโอกาสดีๆมันมีเข้ามาในชีวิตแน่ๆนะคะ17 พฤษภาคมพฤหัสฉากกับพลูโตจริงๆมุมฉากมันเป็นมุมยากนะแต่ถ้าส่วนตัวแล้วเวลาที่พฤหัสเข้ามาเหอะ
มันฉากแบบเนี้ยบางทีโอกาสมันมาแบบเหมือนไม่ต้องพยายามมากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ come to me นะคะแล้วก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันจะไปทางที่ดีกว่าเดิมก็ว่าได้19 พฤษภาคม New Moon เกิดขึ้นในราศีพฤษภคือตัวคุณเองพฤหัสเข้ามาพร้อมกับ New Moon คือ New Chapter ใหม่บทใหม่ของชีวิตนะคะใครเป็นพฤษภแจงก็อาทิตย์อยู่ในพฤษภเนาะ13 องศาถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าจำผิดก็ไม่เป็นไรนะคะคือการเริ่มต้นใหม่โอกาสมันมีเข้ามาที่มันดีมากๆรู้สึกสัมผัสได้ถึงความโชคดีวันนี้ยังบอกเพื่อนเลยว่าเออฉันเป็นลูกหลานพระเจ้าฉันรู้สึกแบบฉันพลังงานมันดีมันมาเข้ามาแล้วประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆมีเข้ามาสิ่งที่คุณเริ่มต้นสิ่งที่คิดติดต่อสื่อสารมันปุบปับอะไรที่แพลนมักไม่ได้อะไรที่ไม่แพลนมักได้เป้าหมายความฝันคุณชัดเจนมากกว่าเดิมมากผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือการเงินมั่นคงขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะโอเคคร่าวๆประมาณนี้ก่อนในเรื่องของดาวทีนี้ในเรื่องของไพ่นะคะในรอบเดือนอะไรล่ะเมษาพฤษภาคมนี้คร่าวๆเนาะก็คือเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่แปลกใจเนาะดาวมันอยู่12ค่อนข้างจะเยอะคุณก็อาจจะแบบจิตตกซึมเศร้าดีเพรสหรือรู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจแต่ขาคุณไม่หยุดต่อให้คุณรู้สึกว่าทําไมฉันทําแล้วมันยังไม่สําเร็จเลยอ่ะมันยังไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าเงินฉันยังน้อยฉันยังแบบรู้สึกแบบเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทั้งกายและใจแต่ใจให้เห็นว่าเห็นไหมว่าคุณไม่หยุดอ่ะที่จะเดินไปข้างหน้าเดินไปตามหาสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆถามว่าที่ผ่านมามันไม่ได้แย่เพียงแต่คุณรู้สึกว่ามันขาดแพชชั่นบางอย่างคุณอาจอยากจะออกไปตามหาสิ่งที่ใช่ถ้าจะเห็นหน้าไพ่เรื่องการเงินเต็มไปหมด1 2 3 4มีโอกาสเข้ามานะคะให้คุณแบบปรับปรับโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะมีคลาสดีๆเข้ามามีคนมาบอกเป็นโอกาสโอกาสนี้ก็คือมีปีกขาเดินย่องๆคุณต้องค่อยๆฟังว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะเหมือนกับคือถ้าคนได้โอกาสมันจะไม่ได้โอกาสนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติเสียไปเพราะฉะนั้นคุณเองอะค่ะต้องเปิดหูเปิดตาให้ดีกับสิ่งที่มันเข้ามาในช่วงเวลานี้การที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตมันคือเปิดใจอะนะ open mind เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะถ้ามันไม่อันตรายมันไม่ตายเนี่ยมันทำให้คุณโตขึ้นได้นะคะเรื่องการเงินมันจะมั่นคงมากกว่านี้มากๆถึงแม้ว่าคุณจะสุดท้อแท้หมดกำลังใจมีโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็สิ่งที่เข้ามามันจะมีแพชชั่นกับคุณมากๆด้วยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีมีการจบมีการเริ่มต้นใหม่มีการหยุดดูสิ่งที่ทำลงไปว่ามันงอกเงยแค่ไหนในเรื่องของความรักก็เช่นกันคนเป็นเด็กกว่าเข้ามาพัวพันเต็มไปหมดเลยจะเป็นธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำไฟก็มีเข้ามาพัวพันเต็มไปหมดเลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงบางคนคนที่ชอบเขาไม่หันมาสนใจคนที่ไม่สนใจเขาก็หันมาสนใจเรามันจะมีความขัดแย้งกันไปกันมาแบบนี้เหมือนคนที่เข้ามาอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มนะในอนาคตนะคะใจเย็นๆมันจะมีคนดีๆเข้ามาแน่ๆที่คุณรู้สึกว่าตอบโจทย์ชีวิตคุณแล้วก็มีแพชชั่นใจเย็นๆตอนนี้ตั้งใจดูตั้งใจคัดเลือกกันไปก่อนนะคะจะดีมากกว่านี้เนาะในเรื่องของอ่ะการงานการเงินหลบไปแล้วมันจะดีขึ้นแน่ๆเพียงแต่จะต้องพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆถ้ามันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยก็จะดีมากๆนะคะงานนั้นจะเหมาะกับคุณทีนี้ปัจจุบันอันนี้เป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นOracle นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่ะจัดลำดับความสำคัญก่อนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต Career Transition ก็คือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอาชีพของคุณเกิดขึ้นได้นะคะคุณจะต้องมีความมั่นใจนะคะชัดเจนเท่ากับทรงพลังเพราะฉะนั้นคนที่ชัดคุณจะมีพลังมากกว่าคนอื่นแน่ๆนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งอะค่ะที่บอกไปลูกหลานพระเจ้าเขาจะช่วยเหลือคุณจะพาคุณไปสู่เส้นชัยได้แน่ๆนะคะคุณได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายด้วยกันเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจต้องมีการโซเชียลอาจจะต้องมีการเข้าสังคมเจอคนเยอะนิดนึงนะคะคุณได้รับความรักคุณมีการเปลี่ยนแปลงและ
ทรัพยากรที่คุณรอคอยอยู่มันมี abundance คือดาดดื่นมหาศาลเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้นะคะในเรื่องความรักเช่นกันเด็กเข้ามาเมื่อกี้เปิดไปแล้วมีเด็กเข้ามามีไพ่แต่งงานมีไพ่มั่นหมายก็แสดงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะอยู่ดูกันไปยาวๆได้นะคะคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นนะคะก็คือคอมมิตเมนต์พันธสัญญาจะเป็นแฟนกันจะแต่งงานกันจะเป็นคู่กัน creativity คือเขาบอกว่าเวลาที่คุณคบใครนะคะบางครั้งอ่ะคุณต้องเหมือนสร้างความโรแมนติกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็มองก้าวผ่านสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรียนรู้จากความผิดพลาดก็จะทำให้คุณเจอคนที่ใช่เจอเหตุการณ์เจอตัวจริงได้เร็ววันเท่านั้นนะคะขอบคุณมากเลยไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเสมอนะไปแล้วจ้าไว้จ้า